ครับสวัสดีครับผมเด่นคุณงามเนตรครับเธอปวดเท่าไรก็ได้แต่ทนเกิดเป็นคนที่เธอไม่เอามันต้องช้ำมันต้องเหงาต้องเห็นเขาและเธอข้างกายก็จำเนื้อเพลงฮะจำเนื้อเพลงแล้วก็ซ้อมร้องเพลงส่วนใหญ่เพลงนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของตัวละครครับตัวละครตัวนี้ก็จะมีความอารมณ์ที่แบบรุนแรงนิดนึงแบบลึกนิดนึงขี้น้อยใจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับใช่ก็เตรียมเรื่องของอารมณ์มาใส่กับเพลงครับเพราะว่าสำหรับคนอื่นอาจจะง่ายแต่สำหรับผมมันยากความยากก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็คำอะไรเงี้ยเราต้องแบบให้คำมันสื่อถึงคนที่กำลังฟังอะไรเงี้ยครับมันพูดคุยเหมือนกำลังเล่าเรื่องตัวเราอยู่ว่าเรารู้สึกอะไรนึกคิดอะไรอะไรเงี้ยครับเป็นผู้ชายคนนึงที่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบนิสัยแย่เพลงนี้ก็เลยเปรียบเทียบผู้ชายคนนั้นเป็นปีศาจแต่ปีศาจตัวนี้ก็มีความรักที่จะมอบให้กับผู้หญิงคนนึงถึงสิ่งที่เขาเห็นน่ะคือผู้หญิงคนนั้นไม่ได้สนใจเขาไม่ได้ชอบเขาแต่ยังไงเขาก็จะรักเพราะว่าถึงเขาจะเป็นปีศาจอ่ะแต่เขาก็มีหัวใจครับครับฝากเพลงปีศาจร้ายนะครับผมของละครว้าวอนรักด้วยนะครับผมหวังว่าอารมณ์ที่ผมร้องเข้าไปจะไปถึงคนที่กำลังฟังอยู่นะครับเจ็บปวดเท่าไรไม่ยอมจำนนอยากตะโกนทำไม